วัสดีครับผมนายแพทย์มาลิศวัชชัยนันท์ท่านผู้ชมครับภาวะต่อต้านฤทธิ์ของอินซูลินนั้นถือเป็นภาวะที่พบได้บ่อยที่สุดภาวะหนึ่งโดยจากผลของการศึกษารายงานออกมาว่า1ใน3ของคนทั่วไปจะไม่ทราบว่าตนเองตกอยู่ภายใต้ภาวะดังกล่าวและเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะครับมันสามารถนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่น่ากลัวหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นประการที่1มันสามารถทำให้เกิดผลกระทบต่อการเผาผลาญภายในร่างกายเช่นทำให้มีระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงทำให้เกิดมีระดับน้ำตาลในกระแสเลือดลดต่ำลงถึงขั้นเป็นอันตรายได้ในกรณีแรกนั้นเมื่อร่างกายของคนเราไม่ตอบสนองต่ออินซูลินผลที่ตามมาก็คือมันจะทำให้มีระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงซึ่งจะนำไปสู่การเกิดปัญหาต่างๆได้มากมายส่วนกรณีที่2การที่มีระดับน้ำตาลลดต่ำลงนั้นมันเป็นผลเนื่องมาจากเมื่อร่างกายไม่ตอบสนองต่ออินซูลินตับอ่อนก็จะสร้างอินซูลินออกมามากกว่าปกติผลที่ตามมาก็คือมันทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดลดต่ำลงประจบกับคนผู้นั้นอดอาหารจึงเป็นเหตุให้ระดับน้ำตาลลดหวบลงถึงขั้นเป็นอันตรายได้ประการที่2มันสามารถทำให้เกิดเป็นโรคหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลายได้และประการที่3มันสามารถทำให้เกิดเป็นโรคอัมพาตอันเป็นผลเนื่องมาจากสมองถูกทำลายจากการขาดเลือดในกรณีที่2และ3นั้นมันเกิดขึ้นได้โดยที่เขาผู้นั้นไม่ได้เป็นโรคเบาหวานประเภทที่2แต่อย่างใดประการที่4นะครับเป็นโรคไตเนื่องจากการเกิดภาวะต่อต้านอินซูลินนั้นมันจะทำให้เกิดมีการอักเสบภายในร่างกายอย่างอ่อนๆผลที่ตามมาก็คือมันจะทำให้เกิดมีการอักเสบของหลอดเลือดที่นำเลือดไปเลี้ยงหัวใจหลอดเลือดที่นำเลือดไปเลี้ยงไตเมื่อเวลาผ่านไปมันก็จะทำให้เกิดโรคไตเรื้อรังขึ้นมาประการที่5มันมีผลกระทบต่อตาโดยเป็นผลเนื่องมาจากการมีน้ำตาลในกระแสเลือดสูงนั่นแหละครับทำให้เกิดต้อกระจกและต้อหินขึ้นประการที่6ทำให้เกิดเป็นมะเร็งเริ่มต้นจากการที่ร่างกายเกิดต่อต้านอินซูลินผลที่ตามมาก็คือมันทำให้ร่างกายของคนผู้นั้นมีระดับอินซูลินมากกว่าปกติอินซูลินในกระแสเลือดสูงจะมีส่วนสัมพันธ์กับการทำให้เกิดโรคมะเร็งหลายอย่างเป็นต้นว่ามะเร็งของลำไส้ใหญ่มะเร็งของตับอ่อนมะเร็งของเต้านมมะเร็งของมดลูกเป็นต้นประการที่7จากผลของการศึกษารายงานออกมาว่าภายใต้ภาวะต่อต้านฤทธิ์ของอินซูลินตัวนี้มันสามารถทำให้คนเราเกิดเป็นโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ได้ไม่เพียงเท่านั้นนะครับมันยังสามารถทำให้คนที่เกิดเป็นโรคพาร์กินสันเลวลงได้อย่างรวดเร็วจากข้อมูลที่นำเสนอมานี้อาจทำให้บางท่านที่เกิดความสงสัยว่าทำไมตนเองจึงเกิดเป็นโรคนี้นั่นขึ้นมาทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าท่านผู้นั้นได้เกิดภาวะต่อต้านฤทธิ์ของอินซูลินก็เป็นได้ท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ